มาค่ะคุณผู้ชมครับพี่น้องครับมาค่ะเรามาติดตามสถานการณ์กันการชุมนุมที่ในมหาวิทยาลัยรามคำแหงกันต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะทางสัญญาณมีปัญหาเราก็เลยทำการจบไลฟ์แล้วขึ้นไลฟ์ใหม่ตอนนี้นะคะเรามาติดตามสถานการณ์สดๆตรงนี้กันต่อค่ะคุณผู้ชมเจ๊เป็นคนใช่ปะที่วันนี้ไม่กล้าไม่ออกหน้ามุดอยู่ใต้กำโพงน้องๆเด็กมัธยมถ้ามึงคิดจะมาจากช่วงในบางจังหวัดนั่นเองมึงต้องเจอกับพวกกูอีกกูไม่ได้พูดในฐานะอื่นกูพูดในฐานะลูกพ่อคุณชนเสื้อเหลืองนะคะได้ตอนนี้นะคะทางกลุ่มมวลชนเสื้อสีเหลืองนะคะได้เดินมุ่งหน้าไปที่ทางค่ะทางลานพ่อขุนนะคะตรงบริเวณตรงนู้นค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะคะก็มีการเหตุชุลมุนที่เกิดขึ้นค่ะค่ะค่ะพี่ฟังนี่ค่ะทางกลุ่มมวลชนเสื้อเหลืองได้ตอนนี้กำลังเดินกำลังเดินมุ่งหน้าไปทางลานพ่อขุนนะคะกลุ่มมวลชนเสื้อเหลืองนะคะกำลังเดินไปหน้าลานพ่อขุนบริเวณตรงโน้นนะคะที่มีการชุมนุมกันตั้งแต่ตอนช่วงเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งที่ผ่านมานะคะสวัสดีครับ
ครับโอเคนี่ค่ะพี่น้องครับบรรยากาศสดๆตรงนี้นะคะเวลา 17:23 ค่ะกลุ่มคนเสื้อเหลืองนะคะได้กลับเข้ามายังอยู่ลานพ่อขุนเป็นสถานที่ที่มีการจัดการชุมนุมกันตั้งแต่เวลาประมาณ 14:30 ที่ผ่านมานะคะได้เองนั่งดูนั่งมองเราก็มีส่วนผิดที่ไม่มีโอกาสมีพื้นที่อธิบายให้เข้าใจเลยว่าบ้านนี้เมืองนี้ชาตินี้มาแบบไหนประชาชาติถูกทอดทิ้งมาตั้งแต่อีนี่คือภาพบรรยากาศสดๆตรงนี้นะคะไอ้แม่เรียนไหนต้องรู้สมัยไหนที่เขาเป็นรัฐบาลมันเอาประชาชาติมันเอาหน้าที่พลเมืองมันเอาความเย็นสวัสดิ์ต่างๆออกจากระบบไปหมดเดี๋ยวจ้าในงานในงานเวลาไงตอนนี้17:20 อ่ะเรามาติดตามสถานการณ์ตรงนี้ไปพร้อมกันนะคะเมื่อกี้เกิดเหตุชุลมุนนิดนึงค่ะทางกลุ่มมวลชนเสื้อเหลืองนะคะตอนแรกเขาไม่การปักหลักชุมนุมกันอยู่เขาเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะเขาได้เคลื่อนตัวฝ่าแนวรั้วกั้นของตำรวจนะครับไปหากลุ่มเยาวชนที่พบปักหลักชุมนุมกันอยู่ตรงนู้นนะคะก็เลยมีการประทะกันเกิดขึ้นค่ะผมเพราะมันยาไปเราก็มีส่วนดีผมก็มีส่วนดีที่ทำให้เด็กพวกนี้มันคิดแบบนี้คิดชาติแบบนี้สถานการณ์สดๆตอนนี้นะคะก็มันจะต้องมีเรียกได้ว่าก็กลับมาอยู่ในสภาวะปกติแล้วค่ะชาติการขนานพระมหากษัตริย์ความแย้งฝ่ายการเมืองซึ่งกลุ่มมวลชนเสื้อเหลืองนี่นะคะที่มาชุมนุมในวันนี้ค่ะมีเขาได้มีการแสดงจุดยืนเดียวกันคือการออกมาปกป้องสถาบันที่มันใส่เข้าไปในเด็กทำไมกฎหมายร้อยบอกว่าเยาวชนเพราะผมโถนพี่ถอนน้องถอนเพราะอะไรครับเพราะเขาเป็นเด็กไงเยาวชนไงเพราะเราเห็นได้เยาวชนไงเขาไม่มีข้อมูลไม่มากพอสังเคราะห์วิเคราะห์อะไรไม่ได้แต่ทุกคนแม่เนี่ยใส่เข้าไปต้นไผ่แม่นี่นะคะไม่มีใครไม่มีปัญหาหนูรู้ด้วยตัวเองไม่มีพื้นฐานทางการเมืองแล้วไม่มีอำนาจไหนเพราะนั่นมันทำขณะนี้ที่ฉันรายงานสดอยู่หน้าด่านพ่อขุนมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะทางกลุ่มมวลชนเสื้อเหลืองได้เคลื่อนตัวจากตรงนู้นนะคะมาอยู่ที่เดิมแล้วเพื่อที่จะขณะนี้ก็ยังมีการประสานกันอยู่นะคะโดยรอบๆบริเวณลานพ่อขุนก็มีทางกลุ่มเสื้อเหลืองค่ะก็อยู่โดยรอบบริเวณเลยเลยกับการที่ต้องอธิบายรู้เลยพระมหากษัตริย์ไม่ได้ยืนอยู่ไม่ได้ปกป้องรอสิทธิ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ยาวไกลร้อยพันประเทศชาติต้องมีสองหลักเราเองไม่อธิบายสถาบันก็แต่อธิบายแต่ถามว่าวันนี้เราซื้อมือถือลูกเราต้องมีสติเพราะมันอยู่กับมือถือมากกว่าเรามือบ้าแม่มันไม่เชื่อมันไม่เชื่อมือถือแล้ววันนี้เป็นไงครับชูสามมือพ่อถามอะไรลูกอะไรสามนิ้วน้าถามอะไรสามนิ้วนี่นะคะทางตัวแทนก็มันอู้คือเข้าใจเด็กนะครับไอ้เราเนี่ยกล่าวปราศรัยอยู่บริเวณด้านในเต็นท์นะคะซึ่งเป็นเวทีอยู่ด้านในค่ะไอ้คนดีเว้ยไอ้โยมนี่จะมาอะไรแม่คุณจะรู้ว่าไอ้กลางเมืองเซนว่าประชาชนที่มาไปที่ล็อกเกอร์ที่กว่าจะเรียนรู้สอบไม่อะไรนะเด็กอาชาปัญญาพวกต้นกว่าจะสอบกันได้ครบรอบเลยไม่รู้กี่รอบแล้วแต่พวกนี้บอกว่ามันรู้แล้วประชาชนที่มาไปเซนมีภาพมันดูเลยมันมาจากไหนแล้วเราเดินสำรวจรอบๆชูไปชูมาเป็นโรงแรมรอบๆบริเวณนะคะบริเวณรอบๆการชุมนุมบอกลูกบอกหลานเลยลูกบอกนี่คือการปกครองแบบประเทศไทยของกลุ่มเสื้อมวลชนเสื้อเหลืองนะคะเด็กๆขอบคุณเองลูกเราเป็นคนไทยจิตใจดีเห็นก็เห็นคะแนนคนนี้ดีแล้วลูกไม่มีจิตใจเป็นก็ทำมันเลยไปทำคนดีแล้วลูกไม่ก่อความเดือดร้อนเราก็นั่งมองไปมองชุดท้ายไปนะครับแม่เป็นโจรนี่คือบรรยากาศรอบๆนะคะที่ถึงสถาบันพระมหากษัตริย์
ลานพ่อขุนหอกเกี้ยวอยู่ต่างประเทศณขณะนี้ค่ะก็ทั้งหลายทั้งหมดอยู่ต่างประเทศและก็ไม่สามารถรวมแม่คนนั้นไปถึงด้วยแล้วมันก็ผมพ่อผมก็มาซึ่งบริเวณรอบๆนะคะก็มีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่มันก็เหมือนการชกครางประชาชนเกิดขึ้นมาดูแลความเรียบร้อยนะคะก็เข้าใจว่าไอ้เรื่องจริงใส่ทุกคน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 จนเข้าใจว่าเรื่องนี้จริงเพราะว่ามันเป็นพระเจ้าอยู่วงเลยน้ำว่าในความที่อยู่รอบๆที่ยังอยู่เนี่ยประเทศนี้ไม่มีสีเสื้อพวกใดๆนักการเมืองกันเลยนักการเมืองถึงได้หลงพ่อสบายหาซึ่งอำนาจมันจะได้ตั้งหลายเนี่ยมีตั้งหลายเลยอำนาจแต่ที่ก็คือการเมืองอำนาจแต่อำนาจที่มันเลวการดูข่าวนี้ก็มีการปราศัยกันอยู่ความคิดเลวๆไปใส่อยู่ในเจ้าของนะคะจะมีตัวแทนอันสวยงามแต่ว่าตัวนี้มันใช่คือปราศัยบนเวทีนะมีอ๋อที่ตั้งขึ้นภายในเต็นท์ค่ะใช่ไหมแบบคนแบบนี้โอ้ยก็ผิดโอ้ก็ผิดนะก็ผิดที่ปล่อยหัวเป็นแบบนี้ทำไมทำไม่ได้น้องๆไปบอกแล้วพี่ๆบอกแล้วว่าที่นี่คือสถาบันมาเวลาเราก็เหนื่อยพอน้องบอกว่าวันนี้เราเหนื่อยต้องมาอยู่ก็เลยนะที่นี่คือสถาบันการเมืองตรงจุดนี้นะคะก่อนในตอนบ่ายสองครึ่งนะคะได้มีการเริ่มต้นการชุมนุมนะคะและทางทีมข่าวอีสานมาถึงตรงจุดนี้บริเวณลานพระขุนประมาณสี่โมงนะคะตอนช่วงนั้นก็ทางกลุ่มชนเสื้อเหลืองก็ได้มีการพักพักตามขยายสายนะครับพอผ่านไปประมาณ20นาทีเขาก็ได้มีการจับมาประสานกันนะคะแล้วก็เมื่อกี้ก็เกิดเหตุชุลมุนกันเกิดขึ้นค่ะทางบริเวณตรงที่ดิฉันเล่าสดไปเมื่อสักครู่อำนาจมันไม่น่าเชื่อคนเราจะทำลายที่ขนาดนี้มีแก้วไว้มันทองมีมากมายแล้วพอมันมีทองมันรู้มันจะได้หาในสิ่งที่ขาดมันก็อยากจะบริหารมันจะมีอำนาจมันก็อยากครอบครองมากขึ้นเรื่องมันหนึ่งมันก็เป็นครอบครองหัวใจประชาชนที่เป็นเด็กที่มันน่าสงสารเขาเหล่านั้นจริงๆนะพวกนี้แพ้แล้วแต่มันยังกรองไม่ได้เรายื้อสิ่งไหนที่จะทำให้ถูกได้เราเข้าใจว่าเด็กทุกคนต้องต่อยมาเรื่อยต่อยมาเรื่อยต่อยมาเรื่อยเราก็ไม่ดีผมตัวตลอดเลยว่านี่เห็นไหมว่ามันใส่จนกระทั่งวันนี้วันนี้เราพี่น้องตั้งหมดต้องสื่อความจริงทั้งหมดเราได้กระจายอยู่บริเวณรอบๆลานพระขุนจะมากนามแค่ไหนซึ่งก็ฟังการประสานของตัวแทนอยู่ณขณะนี้นะคะแล้วก็มีการสวัสดีครับสวัสดีผัดเปลี่ยนท่านพี่น้องตัวแทนอีกที่เราอยู่นะครับซึ่งมานะครับคือแม่สักที่นี้แม่สักที่แม่สักที่นี้นะครับเป็นอีกพระอีกการจำลองนะครับนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเป็นสถาบันที่เรือโดยจุดยืนของหัวใจคนดึงในการที่ได้มีการชุมนุมในวันนี้คือจุดยืนก็คือการวันนี้เพื่ออะไรมองสถาบันออกมานะครับแสดงพลังออกมาเพื่อจะมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเป็นจุดยืนที่ทางกลุ่มเสื้อเหลืองได้ถึงเข้าใจอารมณ์ทุกคนนะครับผมเข้าใจอารมณ์ทุกคนนะครับวันนี้เราก็ต้องบอกลูกบอกหลานนะครับจากบรรดาพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับช่วยรอบๆบริเวณนะคะก็มีทางตำรวจเราเข้าใจนะครับในสิ่งที่คอยควบคุมสถานการณ์อยู่ในการออกมาบริเวณนู้นนะคะบริเวณนะครับพี่น้องๆยิ่งชอบรัฐบาลเดี๋ยวเราพามาดูตรงจุดบริเวณนู้นกันนะคะว่าอยากจะแก้รัฐธรรมนูญก็ไปบอกเขาสินะว่าแก้แต่ว่ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรนะคะซึ่งตรงนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมเห็นอยู่ก็คือทางตำรวจนะคะนำรั้วเหล็กนะคะมากั้นเอาไว้แต่เมื่อสักครู่นี้นะคะก็ไม่สามารถที่จะทางกลุ่มมวลชนเสื้อเหลืองก็ได้ฝ่าเข้าไปเจอกับกลุ่มเยาวชนที่มานัดชุมนุมกันตรงโน้นนะคะทำให้มีการประทะกันเกิดขึ้นแล้วเหตุการณ์ก็ชุลมุนในช่วงเวลาเมื่อกี้ที่ผ่านมาเป็นจุดศูนย์รวม
ของคุณรามกำแหงผมบอกผู้บอกหลานนะครับบอกน้องๆนะครับตอนเราไปทำกิจกรรมว่าประเทศไทยมีสิ่งของผิดจริงนะครับเราไม่ใช่เรากำลังเดินไปตรงจุดบริเวณนั้นนะครับตรงเต็นท์ตรงนั้นนะครับตอนแรกคือเป็นเต็นท์ของกลุ่มเยาวชนที่นัดชุมนุมกันในวันนี้นะครับแต่ณขณะนี้ที่เรามองไปยังอยู่ไหมเอ่ยอะไรนะตรงนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะยืนเป็นแนวยาวเพื่อควบคุมสถานการณ์แล้วก็ดูแลความปลอดภัยนะคะให้กับผู้ที่มาชุมนุมในวันนี้อ๋ออยู่ตรงนู้นเนาะนั่นนะคะก็จะมีกลุ่มเยาวชนนะคะก็ยืนอยู่ตรงณตรงจุดนั้นซึ่งมีทางทีมข่าวอีจันก็อยู่ตรงจุดนั้นด้วยโดยรอบก็มีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะอันนี้คือการไม่ให้คนเข้าออกเลยใช่ไหมคะสถาบันพระมหากษัตริย์ก็คือตรงเส้นบริเวณตรงนี้ก็คือไม่สามารถสัญจรได้แล้วปิดการสัญจรเลยคือเส้นที่ไปทางหน้าลานต้องออกโอเคค่ะตรงจุดนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้นำเรือเด็กมากั้นไว้นะคะซึ่งผู้ที่จะสัญจรผ่านเส้นบริเวณนี้ค่ะไปทางหน้าลานพระขุนพ่อขุนนะคะก็คือตอนนี้ไม่สามารถที่จะขับผ่านได้แล้วนะคะจะต้องอ้อมซึ่งตรงนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปิดทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ถ้ารู้นะว่าต้นตออยู่ตรงไหนนี่ผมจะไปนะครับไปบอกว่าอีกได้แล้วพอแล้ววันนี้สังคมไทยสังคมชาติไทยของเราจะเดือดช้าเดี๋ยวเรามาติดตามสถานการณ์สดๆกันต่อนะคะวิกฤตโควิดมานะครับเศรษฐกิจก็ย่ำแย่อยู่นะครับพวกคุณยังมาบอกให้มาปฏิรูปสถาบันอีกบริเวณใกล้เคียงกับทางกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะก็ได้มีทีมข่าววิจารณ์ปักหลักอยู่ตรงนั้นซึ่งบริเวณตรงนั้นเป็นที่สน.หัวหมากนะคะเป็นกลุ่มเยาวชนอยู่บริเวณนั้นซึ่งตอนแรกค่ะกลุ่มเยาวชนได้มาเข้ามาชุมนุมในมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะแต่เมื่อกี้เกิดเหตุชุลมุนกันเกิดขึ้นค่ะทำให้กลุ่มที่อยู่ตรงนั้นกลุ่มเยาวชนได้ต่างแยกย้ายกันไปนะคะตอนนี้ทางกลุ่มชุมนุมที่เป็นเยาวชนก็กำลังปักหลักอยู่ที่ทางสน.หัวหมากนะคะซึ่งทางทีมข่าววิจารณ์ก็ปักหลักอยู่ที่นั่นเช่นเดียวกันค่ะเด็กนะครับทุกคนเริ่มโตจากอายุ4ขวบก็เล่นกันแล้วเด็กมันเสพสิ่งที่พวกตรงนี้ก็เป็นจุดหน้าบานพระขุนนะคะซึ่งเป็นจุดที่กลุ่มคนเสื้อเหลืองเนี่ยได้ปักหลักชุมนุมกันอยู่ที่นี่ตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายสองครึ่งที่ผ่านมานะคะอยากบอกว่าพอกับทีเถอะนะครับคุณธนาธร
ลุ่มคนเสื้อเหลืองนะคะได้ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนคือการออกมาปกป้องสถาบันนะคะแต่รู้ได้ไงว่าสังคมไทยวันนี้เป็นอย่างไรในขณะเดียวกันทางจุดชุมนุมทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็มีทางผู้สื่อข่าวอีจันเราเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นั่นนะคะพวกคุณไปชอบกันนะครับฝากน้องๆกันแล้วกันนะครับที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างเนี่ยคิดเห็นได้แต่เราไม่แตกแยกแต่ถ้าคิดต่ำเมื่อไรเนี่ยพวกเราเนี่ยจะไปบอกเองนี่ก็คือการชุมนุมการปราศัยกันนะอย่าคิดต่ำคิดแตกอย่าคิดแตกแยกกลุ่มเสื้อเหลืองก็จะอยู่รอบๆบริเวณหน้าลานพระขุนค่ะวันนี้อยากกินข้าวหมูแดงนะครับแต่ในครอบครัวอยากกินข้าวมันไก่นี่คือความคิดแตกแตกต่างแล้วนะครับแต่ที่พวกคุณทำนี่คือคิดต่ำครับต่ำมากมากครับรอบๆลานพระขุนนะคะก็จะมีกลุ่มนักเรียนนักศึกษาค่ะที่อยู่ที่อยู่บริเวณรอบๆศิลปินจะขึ้นบนเวทีนะครับไม่ใช่เวทีเลยนะครับเราไม่ได้เวทีนะจะมาปรับปรุงบางเรื่องนะครับให้กับพวกเรานะครับได้รับฟังกันนะครับที่จริงนะผมอยากจะเปิดเพลงต้นว่าของแผ่นดินให้ฟังให้ความทุกวันเนี่ยเปิดให้ทุกวันนี่ของพี่หลงลายโอเคนะครับนะครับพี่เข้าใจในหัวใจของน้องเพราะพี่เคยผ่านตรงนั้นมานะครับนะครับสิ่งที่น้องมาทำเมื่อกี้เนี่ยนะครับบรรยากาศตรงนี้นะคะก็คือบรรยากาศสดๆนะคะที่หน้าลานพ่อขุนมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะซึ่งหากมีความเคลื่อนไหวอย่างไรนะคะทางทีมข่าววิจารณ์จะขึ้นไลฟ์สดเพื่อรายงานสถานการณ์สดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราขอจบไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์การชุมนุมตามสถานที่อื่นๆได้ทางเพจวิจารณ์นะคะซึ่งเราปักหลักอยู่ตามจุดชุมนุมใหญ่ๆเลยนะคะเดี๋ยวทางในมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยมีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวจะขึ้นไลฟ์ให้ดูอีกรอบนึงนะคะตอนนี้สำหรับขอบคุณสำหรับผู้ชมที่ติดตามค่ะแม่ดินไทยเนี่ยนะครับประวัติ